สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับออยครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะออยจะมารีวิวนะคะกระเป๋าคาดเอวนะคะคาดอกนะคะจะเป็นรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นฟิลล่านะคะรุ่นนี้นะคะเรามาดูความกว้างของฟิลล่าก่อนนะคะรุ่นนี้นะคะจะความกว้างนะคะจะอยู่ที่ 41.5 คูณ5แล้วก็คูณประมาณ7เซนติเมตรนะคะเรามาดูกันนะคะว่าด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวออยแกะให้ดูนะคะรุ่นนี้จะนำเข้าจากเกาหลีนะคะเรามาดูด้านหลังกันนะคะว่าตัวของล็อกของล็อกของฟิลล่าจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูแกะดูนะคะตัวด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นล็อกแบบนี้นะคะเราก็กดตรงนี้แบบนี้นะคะนี่ปิดแบบนี้สายปรับเลื่อนได้นะคะจะมีตัวล็อกอยู่นะคะจะมียางตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะคะนี่มีทั้งสองด้านเลยนะคะนี่นะคะมันก็จะมาพร้อมป้ายเป็นภาษาเกาหลีนะคะนี่มีป้ายที่1ป้ายที่2ป้ายแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะด้านหลังนะคะเรามาดูด้านในนะคะตัวของซิปนะคะซิปก็จะมีแบบปานนี้นะคะนี่นะคะซิปนะคะจะมีของโลโก้ฟิลล่าอยู่นะคะนี่อันนี้ก็มีโลโก้ฟิลล่าอยู่นะคะนี่ด้านหน้ารุ่นนี้จะน่ารักมากจะมีซิปด้านหน้าตรงนี้นี่เอามาดูข้างในตรงนี้นะคะจะมีช่องเดียวนะคะจะไม่มีช่องอื่นเลยนะคะนี่จะมีช่องนี้ช่องเดียวนะคะแล้วก็มาดูด้านในนะด้านในจะมีช่องนี้ค่ะจะมีช่องที่เป็นตาข่ายนะคะตรงนี้จะเป็นตาข่ายนะคะด้านในจะเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีช่องตาข่าย1ช่องนะคะแล้วก็ช่องโล่งๆอีก1ช่องนะคะป้ายนะคะนี้นะคะก็จะมาจากช็อปนะคะก็จะมีปั๊มโลโก้ปั๊มตายางนะคะจากช็อปเกาหลีนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูนะคะตัวซิปนะคะตัวซิปนะคะก็จะมีปั๊มโลโก้ของฟิลล่าอยู่นะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะของแท้จะประมาณนี้นะคะด้านหลังนะคะจะเรียบๆนะคะจะไม่มีช่องอะไรเลยนะคะนี่แล้วมาดูกันนะคะว่าเวลาสะพายนะคะจะประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเวลาสะพายจะประมาณนี้นะคะใบนี้จะใหญ่มากนะคะก็จะประมาณนี้นี่นะคะเดี๋ยวออยขยับเก้าอี้แป๊บนึงนะคะขยับกล้องนิดนึงนะคะจะได้เห็นชัดนะคะออยขยับกล้องออกไปอีกนิดนึงนะคะจะได้เห็นเวลาออยสะพายนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่นะคะรุ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะคะรุ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสะพายได้ด้านตรงนี้แล้วก็เราสามารถคาดเอวแบบนี้ได้นะคะใบนี้จะใบใหญ่นะคะเวลาเรานะคะอันนี้อันนี้นะคะเปิดง่ายมากเลยค่ะรุ่นนี้นะคะนะคะสะพายได้ทั้งด้านหลังเดี๋ยวออยสะพายให้ดูนะคะนี้แบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะมีนะคะตัวนี้นะคะที่ความสวยงามนะคะก็จะมีปั๊มโลโก้สีแดงนะคะแล้วก็มีตัวอักษรของฟิลล่าอยู่นะคะตรงนี้นะคะแบบนี้ได้นะคะความสวยงามใบใหญ่คุ้มมากๆเลยนะคะใบนี้
บ๊ายบายสวัสดีค่ะ